จานนี้จะชิมจานนี้ละกันครับอุ้ยเราอยากกินนี่นี่นะเราไปขอบิ๊กชูนะเพราะว่าอร่อยมากไก่เนี่ยบิ๊กชูเขาบอกอร่อยเขาเนี่ยอันนี้เจ๋งจานอันนี้ถือว่าเขาทำเป็นเม็กซิกันแท้ๆนะครับซึ่งเป็นรสทางโน้นเลยนะซึ่งไม่ได้ออกไทยเลยนะครับเอาละครับครับสวัสดีครับที่ร้านอาร์มอร์สเต็กเฮาส์นะครับอยู่ก่อยอแล้วก็เยื้องร้านแม่เบนปลาเผาเยื้องร้านคุณจิตซีวิวนะครับแล้วก็เพจก็อาร์มอร์สเต็กเฮาส์เฟซบุ๊กอาร์มอร์สเต็กเฮาส์ขอฝากไว้ด้วยประมาณว่ามีสเต็กเนื้อเราแนะนำสเต็กเนื้อพวกมาจากครัวยังทำนะครับเป็นเนื้อไดเอทบ่ม28วันแล้วก็มีเมนูอื่นอีกเป็นซีฟู้ดเป็นปลาเป็นแซลมอนเมนูที่โดดเด่นที่สุดคือผมแนะนำก็ปลากระพงซอสเม็กซิกันซอสสไตล์เม็กซิกันนะครับเราก็ราคาก็เป็นกันเอง250บาทสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมครับสเต็กอาร์มอร์ครับแนะนำเพื่อนเพื่อนมารู้จักกับร้านสเต็กบนเกาะยอที่เขามีดีกรีที่เป็นเชฟ อยู่เมืองนอกทางเซาท์แอฟริกานะนานถึงประมาณ20ปีทีเดียวก็มีขนมปังออเดิร์ฟที่เป็นอะไรอ่ะเป็นสลัดหรือเป็นซอสเม็กซิกันนะครับที่ทานด้วยขนมปังนะครับแล้วครับเดี๋ยวลองดูรอประมาณไหนนะครับก็เม็กซิกันก็ประมาณนี้รบกวนเชฟแนะนำรายการเมนูนี้เลยครับครับตัวนี้เป็นเนื้อสันในครับเป็นเนื้อสันในไดเอทบ่ม28วันแล้วก็ย่างด้วยเนยน้ำมันมะกอกแล้วก็เสิร์ฟกับมันแมสครับมันบดแล้วตัวนี้น้ำเกรวี่นี้เราจะทำเองนะครับสั่งกระดูกมาใหญ่นะตัวนี้อะไรคุณตัวนี้พาสต้าไอซีฟู้ดซอสมะเขือเทศครับพาสต้าซีฟู้ดซอสมะเขือเทศก็ลักษณะที่ทำนี่ก็ดูแล้วก็น่าจะเป็นจุยซี่เดี๋ยวผมลองชิมแล้วกันเอาละครับต่อจากนี้ไปเนี่ยผมก็จะลุยตัวสเต็กก่อนอ๋อยังมีรายการอีกรายการหนึ่งนะครับที่เขาเสิร์ฟมาด้วยอันนี้น่าจะเป็นขนมปังกระเทียมที่ทำเป็นซีซ่าสลัดประมาณเม็กซิกันเหมือนกันครับร้านนี้ก็จะมีจุดยืนที่เป็นเม็กซิกันนะครับแล้วก็เชฟก็มาจากทางประเทศเซาท์แอฟริกาประมาณนู้นนะครับโอเคออกเปรี้ยวๆนี้เนาะแล้วก็ขนมปังก็กรอบนอกก็นุ่มก็พอดีก็สไตล์ก็อันนี้เป็นย่างเนยเนาะหรืออบเนยประมาณเนี้ยครับอ
อันนี้มีอะไรบ้างมันฝรั่งมีแครอทอันนี้เป็นซุปไก่แบบเม็กซิกันเนาะฉะนั้นมันก็จะมีรสชาติที่เหมือนบ้านเราเนี่ยแนวประมาณไก่มันบดเพราะตั้งชื่อว่าซุปไก่มันไอมันก็ประมาณนี้เพราะว่ารสชาติของทางเม็กซิกันเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับคนไทยค่อนข้างมากเพื่อนๆครับผมพามาดูบรรยากาศเอาท์ดอร์นะครับน่านั่งทีเดียวเลยครับนะแล้วก็พาชมครัวนะครับครัวเขาค่อนข้างสะอาดนะครับมีมาตรฐานทีเดียวนะครับแล้วก็เพิ่งเปิดร้านในเดือนมกรานะฮะก็คือได้แค่1เดือนนะถ้าอย่างไรก็ฝากเพื่อนๆไปอุดหนุนกันนะครับแล้วก็บรรยากาศภายในร้านก็แต่งเป็นเวสเทิร์นก็คือเป็นแบบฝรั่งแท้ๆเลยครับแล้วก็เขามีจุดยืนที่ชัดเจนเลยครับอาหารแนวเม็กซิกันนะครับอันดับต่อไปผมจะชิมจานนี้เลยครับเพื่อนๆครับเป็นสเต็กสันในซึ่งเป็นเนื้อนะครับอยากจะชิมให้เพื่อนๆได้รู้ว่าตัวสเต็กเนื้อสันในประมาณไหนนะครับรายการนี้เสิร์ฟมาคู่กับมันบดเนาะอันนี้เขาบอกว่าอันนี้เกรวี่เนี่ยเขาตีเองนะฮะก็โอเคเห็นว่าเวลาเขากริลเนี่ยเขาก็จะใช้โรสแมรี่ตัวที่เป็นโรสแมรี่นะฮะคู่มาแล้วก็พอจัดจานก็ใส่มาคู่กันด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นมีเดียมนะครับยังไม่ได้กินดีที่คุณทานร้านประเภทนี้ปะก็ไม่บ่อยเท่าไหร่นานๆทีจะได้มาแล้วก็ที่นี่เป็นครั้งแรกหรือว่าใช่ครั้งแรกเลยร้านก็เพิ่งเปิดตอนนี้สั่งอะไรบ้างก็มีปีกไก่บาร์บีคิวแล้วก็สเต็กบดเนื้อแล้วก็ชีสบอนแล้วก็สเต็กชิ้นนึงครับไม่มาสเต็กยังไม่มาเนาะใช่พี่เมื่อกี้ชิมอะไรไปบ้างเนี่ยพี่ติดเนี่ยสเต็กบดเนื้อเนี่ยเป็นไงบ้างครับอร่อยพี่อันนี้อร่อยก็ถูกปากใช่ครับแล้วก็อันนี้ได้ทานยังครับยังก็ลองทานเลยครับได้อันนี้ชื่อเมนูว่าปีกไก่บาร์บีคิวครับ
ครับผมได้พี่อร่อยดีครับใช่มันถึงเครื่องนี่พี่ใช่ครับโอเคครับครับผมอันนี้เป็นซุปไก่เม็กซิกันนิดนึงออกเปรี้ยวไก่มันเกิดไอมันฝรั่งก็ขนมปังก็อบได้พอดีเนาะก็ถ้าเป็นซอสหรือสลัดแบบเม็กซิกันมันก็ออกเปรี้ยวๆนิดนึงก็ประมาณนี้ก็ใครสนใจที่จะมาทานที่นี่ก็ลองแวะไปเยี่ยมชมกันขอบคุณที่กดติดตาม Channel ร้านอาหารยกนิ้วแล้วก็อย่าลืมไปเป็นกำลังใจให้ร้านอาร์มอร์สเต็กเฮาส์ร้านใหม่ๆที่มีคุณภาพเพื่อจะได้อยู่ต่อไปได้ในยุคโควิดนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณมากมายวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับ